สวัสดีค่ะคุณผู้ชมฝรั่งหัวใจไทยสวัสดีมากเลยค่ะเรียกเหี้ย Daenerys Targaryen จาก Game of Thrones ซีซั่น8เนี่ยเพิ่งเข้าแบบหมาดๆเลยคือถ้าเป็นพลาดคือเพิ่งบิดเสร็จอะแล้วจะบอกว่าวันนี้ก็คือมีสปอนเซอร์ใจดีนะคะ CA จ้าเฮ้ยจริงป่าว CA อะไรเงี้ยเรามาดูกันดีกว่าว่า CA นั้นจะ create look แม่มังกรได้อย่างไรบ้างติดตามชมได้เลยค่ะกลับมาที่หน้าแบบสดมากนะคะแล้วเมื่อกี้ใครนะคะมันเชื่องต่างกันนี้เพราะอะไรเพราะมันยังไม่ได้ใช้ CA ไงล่ะโอ้ยแปลว่าผลิตภัณฑ์แรกยังไม่ใช่ CA กาวยูฮูจูกูเราจะลบจอนตรงนี้ให้มันแบบหายไปเพราะว่าวิกเรามันเป็นวิกแบบสีอ่อนเดี๋ยวนี้มันจะแลบออกมาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลองดูแล้วกันก็ปาดไปนะคะดีมากคือ CA ดีมากไม่ได้ทาเลยรักเขาล่วงหน้าเลยขนาดนี้ คือแค่มองขวดอะยังรู้สึกเลยว่าแบบต้องดีขอบอลงแล้วนะร้อยหนึ่งไปแล้วเรียบคือหลายคนงงว่าแบบเฮ้ย CA อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเครื่องสำอางที่ดูเป็นสาวแบบคล่องตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราจะแบบเอามาทำแบบเมคอัพทรานส์ฟอร์เมชั่นอย่างเงี้ยได้เหรอเดี๋ยวคุณดูเลยมันจะได้เพราะว่าดิฉันทำมาหลายลุคแล้วกับ CA นะคะดิฉันชอบนะคะแบรนด์ที่สนับสนุนความ creativity มีความแบบว่า flexible แปลว่าอะไรแบบนี้แสดงว่าปกติก็ใช้ CA เป็นประจำแน่นอนอยู่แล้วจ้ากันแดดก็ดีลิปตงลิปสติกอะไรเงี้ยดีมากตาแข็งวะ เดี๋ยวเรามาเลือกสีรองพื้นกันเพราะว่าวันนี้เราจะเป็นแจนนี่เดนเนอริสทาวเกเรียนนะคะดิฉันพูดตรงๆว่าดิฉันไม่ได้ดูซึ่งดิฉันก็ไปทำการบ้านมาประมาณนึงผิวก็จะมีความสว่างกระจ่างใสแต่ว่าวันนี้ใกล้เคียงกับผิวเราละกันเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะดูแบบขาวเพราะว่าเราเผยผิวเยอะไงเดี๋ยวต้องแบบทาบดเยอะนะมีรองพื้นที่แบบแนะนำนะคะก็คือ CA True White Liquid Foundation ในSPF 25 PA บวกๆช่วยให้ผิวสว่างกระจ่างใสสารบำรุงที่ทำให้ผิวเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีความแบบว่าสว่างจากภายในด้วยเทคโนโลยีที่แบบว่าอะไรนะ ส่วนผสมของไวท์เทนนิ่งที่เขาเรียกว่า 4MSK จุดด่างดำดูจางลงด้วยด้วยสารบำรุงนะเขามีด้วยกันทั้งหมด6สีนะเดี๋ยวเราจะเลือก3สีที่ใกล้เคียงผิวที่สุดอันนี้คือ OC 10 OC 20ก็มี OC 00นะนี่ว่าสีเข้มสุดได้คุณผู้ชมโหวตมาหน่อยสิว่าสีอะไรคงทันละ OC 10ละกันอันนี้ละกันใช้กับฟองน้ำไข่อันนี้ไม่ใช่ไข่ธรรมดาไข่มังกรอุ้ยด้วยความที่ผิวเราเนี่ยโดนมังกรกัดนะเราก็จะลงให้ดูตาแตกนะหายไปเลยอ่ะค่อนข้างจะไปในทางกลางๆนะไม่ได้ไปในทางแมตต์มากแล้วก็ไม่ได้ทางดิวอี้มากดูเป็นธรรมชาติมี SPF 25เลยก็ใครที่ไม่ได้เจอแดดเลยมากมายก็นี่ก็เพียงพอฉันคือแม่มังกรฉันมีชื่อว่าแคลซิอะไรวะเขาบอกว่าตัวนี้นะมีไฮยาลูรอนิกแอซิดด้วยก็คือทำให้ผิวมีความแบบชุ่มชื้นซึ่งให้ความชุ่มชื้นยาวนานถึง12ชั่วโมงฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะจ๊ะว่าแบบมีความแครกมีความแห้งเกินไปไม่แห้งจ้าแล้วก็เกลี่ยง่ายนะดูสิสว่างกระจ่างใสขึ้นมากับผิวปกตินิดนึงแล้วก็ยังให้การปกปิดนะน่าจริงกับส่วนเรื่องราคาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพิมพ์ไปให้ด้านล่างแม่มังกรจริงเขาคือผิวเขาออร่ามากนะเราก็เลยอยากจะแบบว่าออร่าในแบบของเราเพราะเราใช้อะไร CA True White Liquid Foundation SPF 25 PA บวกเราจะปกปิดตรงผมจะใช้ CA Perfect Fit Concealer นะคะก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ที่โด่งดังของแบรนด์เขานะมีให้เลือกทั้งหมด3สีเบอร์1เบอร์2เบอร์3ก็เรียงตามระดับความเข้มกันไปเบอร์1ในการทำเป็นแบบไฮไลท์นะเบอร์2เนี่ยอาจจะเอาไปแบบเก็บแบบส่วนที่เราอยากเก็บแล้วก็เบอร์3อาจจะทำเป็นแบบกรอบหน้านะคะทำเลยค่ะอย่าอัดจักค่ะแกนทะลุสไตล์เห็นป่ะใต้ตานะสว่างกระจ่างใสเวอร์เบอร์2ผมปิดดีมากเลยครับใช้อะไรครับเนี่ย CA Perfect Fit Concealer ค่ะโจรผู้ร้ายหรือใครที่ทำความผิดอ่ะซื้อนี้ไปตำรวจไม่จับทำไมอ่ะปกปิดดี ใครรู้ไหมที่ต้องการการปกปิดคนที่อ่านหนังสือจบแล้วเมื่อจบแล้วพักสายตา ใช้นิ้วมือก็แบบว่า Harry อะไรคำอะไร Happy มันก็จะให้แบบฟินิชที่ไม่ได้แมทจนเกินไปนะจะมีความเงานิดๆทำให้ดูยังเป็นผิวอยู่ซึ่งตัวนี้ก็มีคอลลาเจนในนี้ด้วยแล้วก็มีไฮยาลูรอนิกแอซิดเหมือนกันไม่แห้งไม่แครก2ตัวชั่วโมงแล้วมั้ง
ันนี้คือเราทาทิ้งไว้ก่อนได้เลยนะเรามาเกลี่ยสุดท้ายก็ได้นะเพราะเนื้อมันไม่ได้แห้งนะคะเบอร์3อาจจะลงเยอะนิดนึงอันนี้เป็นขั้นตอนที่เพิ่มเข้ามาแบบเป็นเอ็กซ์ตร้านะคะเขามีแต่จอห์นสโนว์นี่แหละโนสจอห์นไงปิดให้รู้จักหายไปเลยจ้าทำไมมหัศจรรย์อยู่เดี๋ยวนี้เอาจริงเนี่ยใครที่ใช้อ่ะคอนซีลเลอร์รุ่นนี้อยู่แล้วอ่ะมายืนยันกับดิฉันในคอมเมนต์หน่อยได้ไหมว่าแบบมันปกปิดดีจริงดิฉันมาทำคนเดียวดิฉันก็หาว่าดิฉันโกหกไงคุณผู้ชมบอกปิดขนาดนี้ก็ไปโกหกแล้วล่ะน้องไข่มังกรนะคะเกลี่ยทั้งหมดนะให้ดูเป็นแบบว่ากลมกลืนกันมากขึ้นค่ะทำเลยค่ะพอเกลี่ยแล้วก็มีความธรรมะได้ทำไมต้องเล่นท่ายากขนาดนั้นด้วยดูสิดูความปกปิดสิเหมือนผิวเกิดใหม่จริงๆเราเนี่ยขอเซตด้วยแป้งผสมรองพื้นเพราะว่าแม่มังกรเนี่ยต้องบินไปสู้นู่นสู้นี่อะไรมากมายฉะนั้นก็ต้องตึ๊บนิดนึง CA2 White 2 Way Foundation SPF 20 PA บวกบวกก็จะให้ความสว่างกระจ่างใสของใบหน้านะแล้วก็ติดทนนานถึง12ชั่วโมงมีสีให้เลือกเยอะนะซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เบอร์22นะแล้วก็เบอร์20ในการไฮไลท์แป้งผสมรองพื้นของ CA เนี่ยมีทั้งหมด2แบบนะก็คือแบบที่เป็นตลับจริงนะคะก็คือเป็นแบบนี้แล้วคือข้างในก็จะมีตัวแป้งแล้วก็มีตัวพัฟมาให้แบบนี้กับอีกแบบนึงก็คือรีฟิลก็จะเป็นกล่องขนาดเล็กลงมาหน่อยก็จะประมาณนี้เนาะแล้วเขาก็จะมีตัวแป้งมาให้เนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนตัวแป้งข้างในเฮ้ยดูดีเราแบบสวยเรายังรักโลกอีกอย่างตัวนี้ก็จะมี SPF 20นะก็คือจะกันแดดให้เราด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวใช้วิธี2แบบให้ดูละกันแบบที่แบบบางเบานะแล้วก็จะใช้แปรงที่เป็นพุ่มๆฟูๆนะตบๆเข้าไปที่ผิวนะครับอันนี้ก็คือจะให้การปกปิดที่บางเบาแล้วก็ตัวเนื้อแป้งเนี่ยก็คือจะกระจายตัวได้ดีนะซึ่งอีกวิธีเนี่ยเราก็จะใช้พัฟนะก็คือพัฟที่เขาให้มาแหละอันนี้เราได้ทำการเปียกมันแล้วนะให้มันแบบหมาดๆแล้วเราก็จะใช้เบอร์ที่สว่างนะก็คือเบอร์21กดๆเขาลงไปนะไฮไลท์ใต้ตาหน่อยตึกมากความแตกต่างของพัฟเปียกกับวิธีการใช้แห้งก็คือเนื้อมันจะมีความแบบตึบขึ้นเยอะเลยอ่ะโอเคนะตรงนี้จะเป็นแอเรียที่ใช้พัฟเปียกตรงอื่นก็จะเป็นแบบมีความใช้แปรงนะก็จะมีความบางเบากว่าอันนี้ก็จะตึบกว่าก็แล้วแต่นะคะว่าคุณผู้ชมจะใช้แบบไหนซึ่งดีทั้งคู่อันนี้เราก็จะใช้คอนทัวร์นะก็คือบรอนเซอร์แต่ใช้บรอนเซอร์อะไรก็ได้ละกันนะจะลงไปตรงสันจมูกนะคะคือไม่ต้องพยายามทำให้แคบลงอะไรมากมายก็ตรงแบบตรงๆ ต่อไปนะจ๊ะก็จะเป็นขั้นตอนของการเขียนคิ้วกันแล้วซึ่งคิ้วเนี่ยจริงๆเป็นซิกเนเจอร์ของลุคนี้เลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเขามีคิ้วที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์มากค่อนข้างตรงแน่นฟูซึ่งเราก็อะไรไม่เลยผลิตภัณฑ์คิ้วของ CA เนี่ยเยอะมากอันแรกนะก็จะเป็นตัว CA Brow Liner นะด้านนึงเป็นดินสออีกด้านนึงตัวแบบสปูลี่นะซึ่งตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อยากได้เส้นขนแบบเล็กๆแบบสกิดๆอะไรเงี้ย CA Dual End Eyebrow นะด้านนึงก็จะเป็นตัวเขียนคิ้วที่เป็นปลายหัวตัดเป็นแบบปลายดาบสามารถเขียนคิ้วได้แบบคมมากนะแล้วก็อีกด้านนึงก็จะเป็นฝุ่นนะสามารถเกลี่ยให้ดูแบบคิ้วดูฟุ้งๆได้ CA Eyebrow Mascara บวก Pencil นะพกง่ายนะอันเดียวจบนะมีทั้งมาสคาร่าแล้วก็มีทั้งตัวเขียนคิ้วนะมีทั้งหมด3สี Light Brow Natural Brow Dark Brow ใช้สีกลางๆก่อนละกัน Natural Brow เขียนไปนะเราก็จะเติมตรงหัวคิ้วขึ้นมาให้มันหนาขึ้นกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วก็ทำเป็นเหมือนเป็นสะกิดเป็นขนคิ้วชิบๆๆๆขึ้นมาตรงนี้นิดนึงมิติรวงนิดนึงเห็นปะตรงนี้จะดูเหมือนมีขนคิ้วอ่อนๆแอบยืมแปรงเปล่าๆอันนี้ให้คิ้วมันเรียงเส้นขึ้นมานิดนึงดาร์กบราวน์นะเติมข้างหลังให้มันดูแบบว่าเข้มกว่านี้อีกการเขียนคิ้วอะบอกเลยต้องตั้งใจแฟนเรียกแฟนอะไรคือไม่หักอยู่แต่ว่าอันนี้ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ CA มันทำไมใช้ดีเขียนง่ายโอ้ยตลอดเลยอ่ะตัวนี้ไม่ได้แบบป่วยอะไรมากมายนะใช้ดีจริงๆด้ามมันใหญ่แค่แบบสะกิดนิดนึงมันก็แบบไปแล้วเลยซึ่งครูก็ไม่รู้หรอกครูก็ว่าตามนั้นก็ตามนั้นแหละวะแล้วพอเขียนแค่หางเขียนหน้าอันแล้วมาสคาร่านะฟูฟ่องละอองฟิลอายุ17อ่ะไอ้เหี้ยเลยธรรมดาสีไลท์บราวน์นะใช้แค่มาสคาร่าปัดตรงหัวนิดนึงนะให้มันดูเบลนด์กันมากขึ้นนะมันก็จะมีความไล่สีกันไปอันนี้คือคิ้วแบบเต็มสตรีมอันนี้คือแบบโบเบมันดีนะต้องให้นะจ๊ะปังมากนะคะมีความแบบขนแบบ CA Killer Big Eye นะอายแชโดว์ที่มี4สีเราได้มาทั้งหมด2สีนะสีแรกก็คือสี BR 32แล้วก็สีต่อไปก็คือสี BR 73นะเป็นสีโทนน้ำตาลทั้งคู่นะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่
่ BR32 กันก่อนเดี๋ยวจะเริ่มที่สีนี้กันก่อนนะทั่วๆเปลือกตาเลยเป็นสีน้ำตาลที่แบบว่าเป็นธรรมชาติได้อยู่ทาเป็นแบบว่าไอก่อนเฮ้ยไม่เหมือนแล้ววะทำไมเหมือนแล้ววะ CA Liquid Eyeliner นะปลายที่เป็นผู้กันปลายแหลมก็คือทำเป็นเหมือนตา2ชั้นปลอมขึ้นมานะเราก็จะใช้สี BR73 นะในการที่ลงเปลือกตาด้วยสีแบบอมชมพูนิดนึงกดลงไปแล้วเราก็จะใช้สีเข้มเขียนเป็นไอไลเนอร์บางๆใช้สีอ่อนที่สุดนะไฮไลท์ใต้ท้องคิ้วนิดนึงให้มันแยกชั้นกันระหว่างตากับคิ้วนะมีเส้นแบ่งตรงกลางเล็กน้อยนี่เป็นไงตาสองชั้นแบบว่าชัดเจนแจ่มแจ้งนะแล้วก็ไล่สีในโทนน้ำตาลแล้วก็มีความแบบหยอดความเป็นโทนมัฟลงไปนิดนึงชมพูนิดๆคือแม่มังกรจะมีความแบบขนตาแบบอย่างเงี้ยของอะไรคะของอะไรคะสีอะไรคะเฮ้CA Killer Volume Mascara นะนักฆ่าขนตางอนอุ๊ยตัวเนี้ยจะช่วยให้ขนตาทั้งเด้งหนาเพราะแบบขี่มังกรไงต้องอย่างเงี้ยอะไรคะยี่ห้ออะไรคะไม่โอ้โหถึงขนาดต้องแบบเลิกจ้างเลยนะCA พ่นไฟพักไทยพักไทยพ่นไฟมากแล้วก็จะมีความทำให้ขนตาหนาเด้งงอนฝั่งนี้คือปัดแล้วเห็นปะมันก็จะมีความแบบฟูขึ้น CA Chic Groovy นะตัวนี้ก็จะมีทั้งไฮไลท์บลัชน่ารักอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากบลัชก่อนเลยแล้วกันเอาสีส้มเป็นประธานแอเรียประมาณตรงนี้นะให้เหมือนเป็นสามเหลี่ยมอยู่ตรงเนี้ยแค่เนี้ยคือในหนังเขาจะพูดภาษาวาลาเรียนอะโบรากิริสไบกันราปารัสเซียมันยากมากเดี๋ยวจะใช้สีชมพูนะมาเติมด้านหลังนิดนึงแล้วก็จะเป็นไล่จากชมพูแล้วก็มาที่ส้มนะทีนี้เราจะใช้ตัวไฮไลท์นะคะสวยมากกับสีผิวคนไทยที่แบบอมเหลืองหน่อยอย่างเราอะไรอย่างงี้นะเดนาริสเนี่ยเขาจะมีความแบบปากยาวออกมานิดนึงนะใช้ตัวไอไลเนอร์นั่นแหละให้ปากมันยาวออกไปนิดนึงกูก็ยาวเยอะอยู่ด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะลบปากเราทั้งหมดเลยใช้บรอนเซอร์ตรงนี้นิดนึงนะ CA Y Brand Moist Lipstick สีค่อนข้างชัดแล้วก็มีความแบบจูซี่มีความแบบให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากเงาดูเป็นธรรมชาติเดี๋ยวเราจะใช้ BE222 เบสขั้นที่1ก่อนเพิ่มความอมส้มไปอีกนิดนึงนะคะ OR222 จะปิดจบนะคะด้วย OR402 ซึ่งแบบมีความส้มมากเลยนะคะและนี่คือลุคของ Daenerys Targaryen เหมือนแล้วลุคที่ได้จากเครื่องสำอาง CA นะคะอุ้ยดูดิดิฉันเหมือนพวกฝรั่งใน IG อ่ะหรอพวกฝรั่งใน IG ที่แบบแต่งได้เยอะๆแล้วก็แบบเหมือนนะคีย์หลักของแม่มังกรเลยนะก็คืองานคิ้วงานตานะฟูอุยมีความแบบชัดมีความแบบว่าสีแบบจัดเต็มนะคะแล้วก็งานผิวนะก็ไม่ได้น้อยหน้ากันเลยนะจ๊ะกริบมากสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่า CA เนี่ยนะจะสามารถสร้างลุคสายฝ่อมากได้ขนาดนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบงานคิ้วปังๆแบบนี้งานผิวสวยๆแบบนี้หรือว่าแม้กระทั่งงานปากที่มีความแบบจูซี่แบบนี้นะคะก็ลองไปดูเครื่องสำอาง CA กันได้นะคะที่เคาน์เตอร์ CA ทุกสาขานะคะในวัดสันก็มีชอบตัวไหนก็จัดโอเคสำหรับแม่มังกรในวันนี้นะคะก็ขอตัวพาลูกๆมังกรนะคะเอ๊ะลูกๆมังกรอยู่ไหนนะจ๊ะเฮ้ยเรียกลูกมังกรแบบนี้เลยอุ๊ยเสียงลูกลูกเรียกอ่ะลูกแบบเสียงมีความคล้ายก็อดซิลล่ามั้ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วบายค่ะไปลองแล้วเหรอลูกอ่ะถามสิเป็นไรอ่ะเพื่อนสิพอแล้วลองได้ไหมล่ะเธอเป็นไรอ่ะหัวตายอ่ะวันนี้ต้องเผาแล้วหัวก็คือแบบเอาจริงเลยนะไม่เคยดูแต่รู้ว่าตัวเองคือเดนริสทาร์แกเรียนนำไข่มังกรไปฟักในไฟถูกไหมคุณผู้ชมที่ดูซึ่งไข่มังกรเนี่ยดิฉันได้มาจากภูเก็ตพันธุ์พูแล
่ะคุณเอาไข่มังกรไว้ในไฟเดี๋ยวดิฉันจะพิสูจน์ตัวเองโดยการลุยไฟตามสิอุ้ยคนหลอนอ่ะพิธีลุยไฟนี้จะไม่สมบูรณ์ทำไมอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ลุ้นมากถ้าเกิดว่าไม่มีการร้องเพลงพิธีนี้จะไม่สมบูรณ์เพลงเกี่ยวกับไฟอุ้ยเพลงเกี่ยวกับไฟหรอฉันคิดได้หนึ่งเพลง Happy Birthday to you ไฟอยู่ไหนบนเทียนไงต้องเป็นเพลงแบบเพลงไทยไหมไฟไฟเกี่ยวกับไฟเตรียมใจไว้ใช่ไหมไฟ Burn คุณเล่นท่าใหม่ด้วยไฟเป็นเกาหลีดีกว่า You got the fire นั่นนั่นก็สารกบกบกบฉันต้องเป็นบาฟอมไม่เอาสิเพลงแบบใหม่แล้วเกี่ยวกับไฟคุณเราสามารถทำสัญแยกเล่าเหมือนได้ปะออกมาเป็นหมื่นคนเลยอ่ะโอ้โหยไปคุณไข่แตกไปเนี่ยคุณเริ่มแล้วเริ่มแล้วต้องทำต่อน่าเบิร์นเบิร์นโอ้โหไปแล้วหรอไปแล้วหูไปไหนแล้วอ่ะไปไกลเลยแกไข่ดิ้นไข่ดิ้นต้องกันโอ้ยน้องไม่นานเอาไม่เห็นฟักเลยเอาหัวมาทำไมล่ะฉันจะเอาลูกของฉันอะไปฝึกและแล้วเดี๋ยวแบบพอลูกฉันโตแล้วฉันก็จะไปทำสงครามฉันไปอ่ะอ่ะอ่ะถามกูซี่ว่ากูเป็นอะไรไปเธอเป็นไรอ่ะเสียใจอ่ะต้องเสียลูกไปแล้วอ่ะต้องเอาลูกไปแลกอ่ะเพื่อแลกกับเครื่องบรรณาการฉันไม่อยากให้เลยอ่ะแต่พอฉันเห็นเครื่องบรรณาการแล้วฉันก็แบบเอาไปเถอะเดี๋ยวฉันไปเอาลูกก่อนแบบหนึ่งลูกฉันมาแล้วจ้าฉันต้องจับไว้ตลอดเลยนึกออกปะบินไปไกลมากต้องดึงอย่าดื้อได้ไหมอ่ะลูกเธอมีค่าพอกับของสิ่งนี้หรือเปล่ามีแน่นอนของสิ่งนี้มีมูลค่ามหาศาลทรงคุณค่ามากมายนักเบิกเงินไปหรือเปล่าเอาไปเอาลูกฉันไปเลยถือนี่ไว้มีไปแล้วนะใครบอกดื้อโซนไม่ดื้อไม่โซนหรอกสิ่งที่ฉันแลกมาเนี่ยมันคุ้มค่ากับการแลกมามากเพราะว่ามันคือเครื่องรางของ CA หุ้ยมีอะไรบ้างงงมากเลยอ่ะรองพื้นคอนซีลเลอร์อุ้ยเพลงแป้งนะคะบลัชซอร์และลูกยังไม่ถึงเวลาลูกจะต้องออกโรงชาเดอร์งานคิ้วมันคุ้มค่าในการที่เอามังกรไปแลกมาเพราะว่าความสวยงามของฉันประเมินค่าไม่ได้จ้ะฉันจะนำมังกรของฉันคืนขอดูหน่อยสิอยากดูลูกจังเลยอ่ะฉันจะบอกให้ว่าบางมังกรเนี่ยฉันจะฝึกไว้ถ้าฉันพูดคำนี้มังกรก็จะพ่นไฟพูดอะไร The Caris คือคำเนี้ยเวลาท่านอะไร The Caris ไม่คือหันไปทางอื่นก่อนเต้และแล้วเวลาที่เหมาะสมก็มาถึงดิฉันจะมาสาธิตในการขี่มังกรให้คุณดูนะคะเฮ้ยบินแล้วแกเฮ้ยบินนิ่งๆหน่อยดีป่ะโอ้ฉันไปฉันผ่านมาที่ป่าเอามีหัวคนโผล่ด้วยได้ไงโอ้ยเร็วมากเลยอ่ะเดี๋ยวในป่านี้มีต้นไม้ต้นเดียวหรอฉันไม่พาลูกฉันไปลำบากลำบนออกศึกแหละอยู่กับลูกฉันสวยๆด้วยเครื่องสำอางสวยๆอย่างอะไรงานผิวก็มีงานคิ้วก็มางานตาก็สวยงานปากก็ด้วยงานแก้มก็โดนอุ้ยคาราแกนยาวมากเลยไม่ใช่ของเขาได้กินเองลูกสลับแล้วเนี่ยมันจะต้องร้องเพลงกล่อมลูกแล้วมั้งไปเล่นกับไฟดันจินซื้อฟันลิ้นเอาหน้าไปLook at me, look at me. Oh, this is all I
ลุกไปครับโอ้โหแค่ผ่านก็ฟังไฟบูจังน้ำโอ้ยหายไปแล้วแกอย่าลืมอะไร C A 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 แล้วมังกรทำไมตะข้าเหลียไปไปเลย